ถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับสบายดีขับสตูดิโอเสนอรายการเดินทางอย่างต่อเนื่องในหน้าน้ำทะเลอันดามันเราอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงาสำหรับบรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้ท้องฟ้าสวยน้ำทะเลใสรอบๆตัวมีแต่สีครามเป็นช่วงของวันพักผ่อนที่วิเศษมากเลยครับเราก็อยู่บนเรือกันมาหลายวันครับที่เรือไดฟ์มาสเตอร์นี้นะครับก็จะพาไปเยี่ยมชมบนเรือหน่อยครับว่าเขามีอะไรกันบ้างนะครับบนเรือมีกี่ชั้นมีห้องอะไรบ้างการนาวิเกเตอร์มาตาโรสวัสดีครับสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์ครับขับยากไหมครับเรือเนี่ยครับก็นิดหน่อยครับแต่เป็นลมเพราะว่าคลื่นเงียบๆก็สบายๆไม่มีอะไรจะใช้ชีวิตอยู่แต่บนห้องนี้ครับผมแทนด้านนี้ก็จะเป็นห้องนอนของกัปตันใช่ไหมครับครับผมด้านนี้จะเป็นห้องครัวครับตาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับตอนเช้าครับของสดต่างๆเนี่ยเราจะเก็บยังไงอ่ะครับก็จะเก็บเรามีตู้ฟรีซที่ท้ายเรือ2-3ตู้ครับเราครับพอที่อยู่ในเรือประมาณครึ่งเดือนครับเรียกสามารถเลี้ยงคนได้ครึ่งเดือนเลยในเรือโอ้โหนี่ครับเราจะอิ่มไม่อิ่มนี่เราก็ฝากไว้กับตาเนี่ยครับพ่อครัวของเรานะครับห้องนี้นะครับก็จะถือว่าเป็นห้องพักผ่อนห้องนึงนะครับก็จะอยู่บนชั้นบนสุดของเรือเหมือนกันก็กินข้าวนั่งคุยกันสนเสเฮฮาต่างๆลงมาชั้นล่างของเรือครับก็จะเป็นส่วนของที่จัดต่างๆวางต่างๆของอุปกรณ์ดำน้ำนะครับคือชั้นนี้เป็นชั้นที่เราจะมาแต่งตัวกันแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะโดดลงทะเลกันเราจะเริ่มเข้าสู่ไพรเวทโซนครับเป็นโซนของห้องพักผ่อนและห้องนอนนะครับสำหรับชั้นนี้ก็จะพิเศษหน่อยก็จะมีลิฟวิ่งรูมนะครับมอร์นิ่งครับมอร์นิ่งครับพี่นัทครับสวัสดีครับก็จะเป็นห้องที่พักผ่อนดูทีวีแล้วก็นั่งเตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่จะบันทึกภาพใต้น้ำกันอุปกรณ์อย่างมโหฬารครับอันนี้ครับห้องผมครับติ๊กครับเตียงนอน2ฝั่งนะครับก็มีผมแล้วก็มีทีมนาวิเกเตอร์อีกคนหนึ่งแล้วก็มีหัวเตียงเนี่ยแคบๆประมาณสัก2เมตรนิดๆคูณ2เมตรนิดๆนะครับไม่เยอะครับพามาสัมผัสกับส่วนต่างๆของเรือไดมาสเตอร์นี้พอคร่าวๆนะครับก็เนี่ยมีประมาณนี้ครับที่คนที่ใช้สอยนะครับสำหรับนาวิเกเตอร์เราก็เดี๋ยวเตรียมความพร้อมในการดำดิ่งสู่ใต้ทะเลกันครับไดนี้นะครับเราจะดำไปที่เอเลเฟนต์เฮดล็อกนะครับที่ภาษาไทยก็คือหินภูซาบางคนก็เรียกว่าหินหัวกะโหลกนะครับเพราะลักษณะหินที่โผล่ขึ้นมาคล้ายๆหัวกะโหลกหลักของมันก็จะลงกันด้านตะวันตกตรงช่วงนี้นะครับว่ายลงมาตัดมาเรื่อยๆจะมีช่องแชนเนลผ่านช่องแชนเนลมาจะเป็นสปริงครูครับบริเวณตรงช่วงนี้ครับมีเพื่อนบอกว่าเพิ่งเจอริบบอนอิล
วนึงอยู่ใต้กับเปลือกหอยเลยซ่อนเนียนมากอยู่ที่22เมตรเดี๋ยวว่าจะลองไปหาดูถ้าหาเจอแสงแดดสวยงามนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะดำดิ่งสู่ใต้ทะเลกันอีกครั้งหนึ่งครับที่อันดามันนะครับทะเลอันดามันแถวบริเวณนี้คืออันดามันเหนือครับเดี๋ยวผมก็ประกอบกล้องก่อนครับสำหรับที่จะบันทึกภาพใต้น้ำเอากล้องใส่ในเฮาสิ่งครับเรียบร้อยแค่นี้ครับเราก็เก็บบันทึกภาพเคลื่อนไหวใต้ทะเลกันกับเนวิเกเตอร์ตอนนี้ประมาณ 11:35 นาทีครับช่วงกลางวันก็เราจะนำที่หินหัวกะโหลกนะครับเดี๋ยวเราจะล่องขึ้นเรือยางนะครับไปด้านนู้นนะครับแต่ความไปทางด้านนู้นขึ้นลงแล้วก็ตามกระแสน้ำสาวงามผู้เข้าประกวดหมายเลข7นะครับเป็นตัวลงครับที่มีถ่ายรูปสวยมากครับท่าดีมากทูเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งหรือเกาะ7เป็นหินที่มีลักษณะคล้ายหัวกะโหลกที่หินหัวกะโหลกหรือหินปูซานะครับใต้ทะเลจะเป็นลักษณะเหมือนหุบเขาใต้ทะเลที่เต็มไปด้วยปะการังอ่อนกระปังหารูปพัดหลากหลายสีสันและฝูงปลานานาพันธุ์ไปแวะเยี่ยมชมกันครับสำหรับที่นี่ใต้ทะเลหัวกะโหลกว่าเราจะเจออะไรกันบ้างฉันยังคงคอยมองดูไกลๆเขาคนเดิมยังเดินทางเที่ยวไปคิดในใจจะดีแค่ไหนจะได้ไปกับเขาทะเลกว้างไกลสุดฟ้าลมจะพาพัดความสดใสลงไปดำน้ำกันหน่อยไหมว่ายเคียงไปกับฟ้องฟ้าเดินไปบนชายหาดเขานอนดูดาวจนหลับขอบฟ้าและในทุกคราโลกจะพาเรายิ้มอยากจะลองไปดูทะเลอยากจะนอนมองดูแสงดาวเหมือนที่เขาพาไปเหมือนที่ฝันในใจอาจจะคงได้มีสักวันที่จะลองทำตามหัวใจแบบเขานั้นไงให้เขาได้พาฉันไปอีกสักคนฉันคงดีใจฉันยังคงคอยมองดูไกลๆเขาคนเดิมยังเดินทางเที่ยวไปคิดในใจจะดีแค่ไหนจะได้ไปกับเขามองทะเลกว้างไกลสุดฟ้าหรือจะพบกับความสุขหนาวครับที่หินหัวกะโหลกนี่เป็นหินแบบว่าสวยเหมือนกันนะครับผ่านไปผ่านมาตามช่องหินนะครับก็สำหรับสัตว์น้ำที่ได้พบนะครับก็เป็นปลานกแก้วปลาโนรีก็มีสัตว์สวยงามทั่วไปครับยังไม่ได้พบสัตว์ตัวใหญ่นะครับน้ำเป็นๆได้น้ำโยนจริงยังมีอีกไกลให้เราชื่นชมแดนสวรรค์จนกว้างใหญ่ยังรอให้เราได้ริ่มรมเมื่อวานนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยก็ได้อยู่กับนัดเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ได้ย้ายกลุ่มมาอยู่กับเอกเมื่อวานนี้เป็นไงมีอะไรไหมคุณศักดิ์คุณดาวเรื่องเวลาโฟกัสนะครับแล้วก็แบบว่ามันเพื่อไม่รู้นะผมเกิดผมความคิดผมว่าเกิดจากตัว housing เวลาคนลงไปโฟกัสแทนที่มันปกติเวลามันกดลงไปครึ่งนึงมันต้องแบบว่าหาจุดโฟกัสก่อนนี่กดปุ๊บแคสเลยเรื่องสีค่ะสีสีมันไม่เข้มเลย
ันอยู่ในฮาวซิ่งลิงมันจะคนละฟิลลิ่งเลยเหมือนกับการที่เราอยู่ข้างนอกเนี่ยนะที่อาจจะใช้ความคุ้นเคยนิดนึงแต่เดี๋ยวเรามาลองดูกันถ้ายังไม่ได้จริงๆเอ๋ดูไข้ว่าปุ่มมันนิ่มเกินไปหรือเปล่าบางครั้งถ้าเกิดปุ่มมันนิ่มเกินไปเนี่ยเราก็คือสามารถที่จะปรับได้มาวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเอ๋ขอปรับเรื่องไว้บาลานซ์นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะลองไปเช็คเรื่องไว้บาลานซ์กันเนื่องจากว่าเราไม่มี external flash นะคะเราอยากจะให้ตั้งค่าไว้บาลานซ์นะโดยใช้ฝ่ามือเราโดยเพิ่มสีวอร์มโทนลงไปเราเริ่มกันตรงนี้ก่อนดูที่สีมันเป็นยังไงอย่างที่สีไม่พึงพอใจเนี่ยก็คงจะแก้ไขได้ขึ้นมาเดี๋ยวเราเตรียมตัวเตรียมตัวให้พร้อมกันเราก็มาอยู่ทางด้านตอนเหนือขึ้นมานะครับของเกาะหมู่เกาะซิมิลันเราก็ดำมาที่เกาะ9จุดที่เราจะดำกันนะครับก็ชื่อ3ต้นครับมันจะมีจุดลงเป็นต้นไม้สีขาวๆขึ้นมาเรียงเป็น3ต้นอยู่2อันลักษณะของมันก็จะเป็นแนวปะการังติดฝั่งที่ค่อนข้างตื้นนิดนึงตามพื้นทรายลองดูโกบี้ครับพวกจอฟิตอะไรพวกนี้ก็พอหาดูได้นะครับถ้าโชคดีได้เจอตัวใหญ่หน่อยได้เป็นเลปันฉลามเสือดาวครับฉลามเสือดาวนอนแล้วก็รอเวลาหากินตอนนี้พี่เอ๋ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับตอนนี้เรียกประมาณ3ต้นครับครับเดี๋ยวพี่เอ๋จะลงไปผูกผ้าแดงครับเกาะ9ครับต้องบอกเขาอยู่เกาะ9ครับเกาะ9ซิมิลันครับพี่ดาพี่ศักดิ์พี่พัฒน์ขอโชคดีครับอัมรุ่งเลยครับเป็นแหล่งดำน้ำที่อยู่ด้านเหนือของเกาะ9อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงาเป็นลักษณะของแนวปะการังที่มีสโลปไม่ชันนักน้ำไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ตรงพื้นทรายอยู่ในระยะความลึกประมาณ15เมตรแล้วค่อยๆไล่ลงไปส่วนใหญ่แล้วเป็นปะการังแข็งตามหย่อมปะการังแข็งก็จะมีปะการังอ่อนบ้างเราสังเกตเห็นนะครับเพราะท่อนไม้ที่หักโค่นลงมาก็จะกลายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลแบบที่เห็นอยู่นี่แหละครับก็ความลึกสูงสุดนะครับ 18.6 เมตรที่บริเวณของ33ครับต้นไม้3ต้นของเกาะ9นะครับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันครับเกาะ9นี่ก็คือชื่ออีกชื่อนึงก็คือเกาะซิมิลันตรงกับชื่อเลยครับซิมิลันแปลว่าเกาะทั้ง9เกาะครับก็
็สำหรับใต้ทะเลก็ปลาสวยๆเยอะครับไลฟ์นี้เราได้เจอกับปลาการ์ตูนส้มขาวนะครับก็น่ารักดีครับเขาจะอยู่กับดอกไม้ทะเลขึ้นเป็นคนสุดท้ายเดี๋ยวอาจจะโดนดุเล็กน้อยไปก่อนละไปแต่งตัวก่อนภาษายาวีแปลว่า9หรือหมู่เกาะทั้ง9ซึ่งจะมีทั้งเกาะขนาดเล็กและเกาะขนาดใหญ่แตกต่างกันไปอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงาจะมีชื่อเสียงมากครับในด้านความสวยงามของธรรมชาติใต้ทะเลและสำหรับที่เกาะ8นี้จะเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะซิมิลันมีลักษณะอ่าวเป็นรูปโค้งเหมือนเกือกม้ามีหาดทรายที่ขาวสะอาดมีก้อนหินขนาดใหญ่รูปร่างหน้าตาแตกต่างกันไปและยังมีหินรูปเรือใบอยู่ทางตอนบนของเกาะเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากๆสามารถมองเห็นทะเลได้อย่างกว้างไกลแถมที่เกาะแปดนี้ครับยังมีแหล่งดำน้ำดูสัตว์น้ำทะเลและปะการังน้ำตื้นซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าของหาดด้วยครับคริสต์มาสพอยต์เป็นกองหินโผล่พ้นน้ำ
ที่อยู่ด้านที่ตะวันตกติดกับเกาะ9อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลานจังหวัดพังงาคริสต์มาสพอยต์ครับเกาะ9อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลานครับจังหวัดพังงาสำหรับใต้น้ำที่ Resort Point เป็นลักษณะหินที่เรียงตัวสลับซับซ้อนมีทั้งปะการังอ่อนและกะลาปะหาบางช่วงก็จะเป็นช่องให้ลอดเข้าไปได้ที่นี่มีกระแสน้ำค่อนข้างแรงและช่วงนี้ครับมีกระแสน้ำเย็นเข้ามายิ่งทำให้เพิ่มความหนาวเย็นของน้ำขึ้นอีกมากเลยครับจำเมื่อที่แสนสวยงามทุกนาทีฉันมีความสนใจเขาพาเราไปฉันยังคงคอยมองดูไกลๆเขาคนเดิมที่มันทางเที่ยวไปคิดในใจจะดีแค่ไหนจะได้ไปกับเขามองทะเลกว้างไกลสุดฟ้าเราจะพาพัดความสดใสลงไปดำน้ำกันหน่อยไหมชายหาดเขานั่งดูดาวเจนลับขอบฟ้าและในทุกคราลมจะพาเรายิ้มเป็นสุขใจอยากจะลองไปดูทะเลอยากจะนอนมองดูแสงดาวเหมือนที่เขาพาไปเหมือนที่ฝันในใจอาจจะคงได้มีสักวันที่จะลองทำตามหัวใจแบบเขานั้นไงให้เขาได้พาฉันไปอีกสักคนฉันคงดีใจฉันยังคงคอยมองดูไกลๆเขาคนเดิมที่มันจางเที่ยวไปคิดในใจจะดีแค่ไหนจะได้ไปกับเขามองทะเลกว้างไกลสุดฟ้าลมจะพาพัดความสดใสลงไปดำน้ำกันหน่อยไหมว่ายเคียงไปกับฟ้องว่าไม่ไหวเจ็บที่ผ่านมาครับก็สำหรับคริสต์มาสพอยต์ครับเจอรูริบบอนอิวครับปลาไหลริบบินนะครับตัวเล็กๆสีฟ้าครับแล้วก็ปลาวัวครับซึ่งปลาวัวนี่ค่อนข้างจะดุเหมือนกันเขาบอกว่าจะเข้าชาร์จนักดำน้ำบ่อยครับเดี๋ยวเราจะต้องเคลื่อนย้ายนะครับเรือไดฟ์ฟังเตอร์จะเดินทางต่อครับไปที่เกาะบอนครับซึ่งจะอยู่ถัดไปทางด้านทิศเหนือครับของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงาแห่งนี้ครับก็เกาะบอนก็จะถือว่าเป็นเกาะที่10ปลาชายก็11ครับผมพูดหนาวไปที่สุดฟ้าในใจไม่เคยหวั่นเราอาจจะพบเจอตอนนี้ก็กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่เกาะบอนจากการดำน้ำไป2วันที่ผ่านมาทำให้เราได้เห็นคุณค่าของทะเลเพิ่มมากขึ้นจากการที่ได้ลงไปสัมผัสกับสิ่งมีชีวิตใต้น้ำได้เห็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่ทำกินของสัตว์ทะเลรวมถึงสิ่งมีชีวิตต่างๆทำให้ผมได้มองย้อนกลับไปยังแหล่งอนุบาลของสัตว์น้ำทะเลก็คือป่าชายเลนนั่นเองซึ่งนับวันก็จะถูกทำลายแต่ยังมีคนบางกลุ่มที่ยังคงช่วยกันดูแลและพยายามช่วยเพิ่มปริมาณของป่าชายเลนต่อไปจากการมาช่วยกันและปลูกฝังให้เด็กๆน้องๆเยาวชนให้เป็นนักสร้างผู้ยิ่งใหญ่เราเดินทางไปกันที่บ้านท่ามะพร้าวตำบลคลองพลอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ที่ผมได้ไปสัมผัสมาครับเ
ณหภูมิในช่วงนี้นะครับช่วงฤดูร้อนอากาศร้อนจริงๆเลยครับตอนนี้เนวิเกเตอร์ก็ยังคงอยู่ที่บ้านท่ามะพร้าวตำบลคลองพลอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อไปสักนิดนึงนะครับซึ่งเราจะพาไปดูกิจกรรมดีๆที่วันนี้น้องๆเยาวชนเขาจะมาร่วมกันปลูกป่าชายเลนกันครับเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกของน้องๆแถวบริเวณชุมชนแถวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีอีกอันนึงที่จะช่วยส่งเสริมให้พวกเขาเนี่ยรักและหวงแหนธรรมชาติของพวกเขาเองนะครับว่าตอนนี้เราก็แวะพักกันสักหน่อยนึงครับเติมความสดชื่นให้กับร่างกายก่อนที่เราจะเดินทางกันต่อครับพักกันเรียบร้อยแล้วหายเหนื่อยแล้วนะครับไปครับเดินทางกันต่อไปดูน้องๆเขาปลูกต้นไม้กันไปครับไปพร้อมกับเนวิเกเตอร์แล้วผมก็มาถึงแล้วนะครับที่ชุมชนบ้านท่ามะพร้าวตำบลคลองพลอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ครับเราก็ได้มีโอกาสมาพบกับพี่ๆกลุ่มนักอนุรักษ์กันนะครับพี่ทวีสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมพี่ปีชาสวัสดีครับผมพี่พิสิทธิ์สวัสดีครับผมในชุมชนที่นี่นะครับเราได้ทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์กันบ้างแล้วครับเมื่อก่อนป่าชายเลนของเราถูกตัดเกลียนด้วยการสัมปทานป่าไม้ของการเผาถ่านแล้วก็ชุมชนคนในชุมชนก็ตัดป่าไปใช้งานโดยไม่ได้คิดว่าถ้าป่าไม้เตียนแล้วเราจะได้รับผลกระทบอะไรตอนนั้นชุมชนยังไม่เข้าใจก็ได้มีโครงการของปตท.รุ่นแรกครับในปี2543ตอนนั้นก็เป็นโครงการของปตท.เรียกว่าโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติประมาณ10ปีจะทำให้ป่าไม้สมบูรณ์ขึ้นเมื่อป่าไม้มีสมบูรณ์จะมีทรัพยากรทางทะเลดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาอะไรหลายอย่างในส่วนของเรื่องของการดูแลพื้นป่าชายเลนเป็นยังไงครับพี่พิสิทธิ์ที่จริงทางสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนจะให้คำแนะนำครับในการร่วมกันทำกิจกรรมสนับสนุนกล้าไม้แล้วก็การจัดทำเรื่องของแนวเขตป่าชายเลนให้ชัดเจนไม่ให้มีการลุกพื้นที่ป่าชายเลนเพราะว่าการที่จะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมได้มากที่สุดนั้นจะต้องให้เขาใช้ประโยชน์ได้ร่วมกันด้วยนะครับทีนี้นอกจากนี้ก็คือสถานีจะให้คำแนะนำในเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายป่าไม้ปลูกป่ายังไงให้มันถูกและมันได้ประโยชน์หลายอย่างนะครับก็การใช้ประโยชน์ที่ถูกต้องจากป่าชายเลนครับผมเองก็อยู่ฝ่ายวิชาแผนคือเรามีหน้าที่ที่จะดูแลว่าในพื้นที่ของตำบลคลองพลเนี่ยมองภาพกลับในครั้งอดีตเนี่ยครั้งอดีตนั้นของเรามีอะไรบ้างครับเช่นเราถามปู่ย่าตายายของเราในอดีตว่ามีปลาเยอะแยะมีกุ้งหอยปูปลาเยอะแยะแต่ว่าตอนที่เราเข้ามาทำนี่มันไม่มีแล้วเรามีแต่คำบอกเล่าของบรรพบุรุษของเราเพราะฉะนั้นมาถึงรุ่นเราเนี่ยเราต้องสร้างกลับให้มันกลับคืนมาเพื่อที่จะให้ลูกหลานของเราได้มีกินมีใช้เพื่อที่จะลดการอพยพแรงงานออกจากชุมชนครับแล้วก็เราจะหาแนวร่วมมาทำในเรื่องของการอนุป่าร่วมกันครับแล้วก็บอกถึงความสำคัญของป่าชายเลนครับผมพี่ทวีมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมให้กับน้องๆเยาวชนหรือว่ากลุ่มคนที่มีพื้นที่อยู่กับพื้นที่ป่าชายเลนบ้างไหมครับการดูแลรักษาป่าเป็นหน้าที่ของคนในชุมชนและเป็นหน้าที่ของเราคนไทยทุกคนต้องดูแลรักษาฝากขอบคุณทางปตท.นะครับเพราะว่าปตท.มีส่วนร่วมมากในการที่จะช่วยให้ป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่มีชุมชนป่าก็คงไม่เหลืออยู่หรือไม่เพิ่มขนาดขึ้นขนาดนี้นะครับก็คือไม่เพิ่มพื้นที่ไม่เพิ่มปริมาณหรือไม่สมบูรณ์ขนาดนี้นะครับเพราะว่าลำพังแต่เจ้าหน้าที่นั้นหมดสิทธิ์ครับดูไม่ทันครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกๆคนนะครับขอบคุณพิสิทธิ์ครับผมคุณพี่ปีชาพี่ทวีครับขอบคุณมากครับผมสำหรับพี่ๆที่ร่วมมือร่วมใจกันในเรื่องของการอนุรักษ์ตอนนี้เวลาประมาณ 10:35 นาทีในช่วงเช้าครับเราออกจากที่กองหินคริสต์มาสบริเวณของเกาะ9อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะศรีวิไลจังหวัดพังงาครับเราเดินหน้าขึ้นเหนือต่อไปนะครับซึ่งเราจะเห็นเป็นเกาะอยู่กลางทะเลข้างหน้าเนี่ยครับเราจะเรียกว่าเกาะบอนครับซึ่งตรงนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีชื่อเสียงในเรื่องของธรรมชาติใต้ท้องทะเลที่เกาะบอนเนี่ยครับมักมีโอกาสได้พบกับสัตว์ใหญ่ใต้ท้องทะเลอย่างเช่น
ฉลามวาฬหรือกระเบนราหูครับและสำหรับพวกแนวปะการังก็จะมีสีสันสวยงามเหมือนกันปลาเยอะครับผมสังเกตเห็นมีนักท่องเที่ยวอยู่หลายกลุ่มเหมือนกันนะครับที่มาที่เกาะบอนแห่งนี้ Navigator ก็เดินทางมาเช่นเดียวกันครับข้างหน้าของเราครับเกาะบอนมาที่3แล้วเราก็มาหาปลาใหญ่กันบ้างนะครับวันนี้เราก็ตอนนี้อยู่ที่เกาะบอนครับนะครับเมื่อกี้คนเลื้อยก็เกาะทะลุคนมีรูครับมีรูอยู่ที่เราจะดำกันนะครับอยู่ทางด้านตะวันตกนะครับของเกาะบอนนะครับมันจะเป็นปลายแหลมยื่นลงไปในน้ำเวลาเราดูแมนต้านะครับในบริเวณตรงคันหินนี้นะครับที่อาจจะจับก็ได้จับหินดูรอดูนะครับรอดูมันว่ายไปว่ายมานะครับก็ถ้าเจอแล้วไม่ต้องไล่ไปนะครับไม่ต้องไล่ตามมันมันชอบหลอกให้น้ำน้ำออกไปข้างนอกนะครับเดี๋ยวมันก็วนกลับมาใหม่ไอ้คนที่ออกไปก็กลับไม่ถูกก็ต้องขึ้นเพราะนั้นครับอยู่ใต้หินนะครับคอยดูคอยดูวนไปมันก็วนมาวนไปก็วนมาเท่านั้นเองนะครับเกาะบอนครับออกเดินทางรายงานสภาพการจราจรนะครับจราจรติดขัดสภาพจราจรใต้น้ำวันนี้ก็คนเยอะนะครับมีนักดำน้ำมาดำน้ำเยอะเลยครับหลายกลุ่มเลยแล้วก็พี่เอ๋พี่บีพี่พึ่งนะครับพี่โบ๊ทครับทุกคนพบแพนต้าหมดเลยครับเจอกันแบบใกล้ๆเฉียดไปเฉียดมาเลยครับ3ตัว3ตัว3ตัวผมเจอตัวเดียวแต่ว่าไกลมากเลยยังไม่ได้ทำเลยควรจะถ่ายพวกปลาตัวเล็กตัวน้อยอยู่ครับเดินเดี๋ยวแกตัวอีกได้แน่ๆครับเจอกันแน่นอนครับเนวิเกเตอร์ทางเดินสุดไกลแค่ไหนก็ไปเรื่องขาดการร่วมเฟรมอย่างยิ่งเลยนะพอตอนที่พี่เอ๋ออกไปนั่นเหรอใช่ตอนแรกผมคิดพี่เอ๋ไปหาอยู่ไม่ว่าปลายทางอยู่ที่ไหนขอขอบคุณผู้ร่วมนำทางปตท. นิสสันนาวาร่าคาลิเบอร์ Canon กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้วู้ดีสุดก็ได้แก้ตัวแล้วครับแบตเตอร์เลครับกระเบนราหู1ตัวตัวลงไปจากดิงกี้ก็เจอข้างล่างเลยครับอยู่ข้างบนหัวก็เลยวู้ไลฟ์แรกของวันนี้ที่เกาะท่าชัยปลาผีเสื้อคอขาวสวยดีครับเหมือนอยู่ในอควาเรียมเลยไลฟ์ต่อไปครับกองหินลิชลิวกองหินลิชลิวนะครับเป็นเหมือนกับเป็นโอเอซิสอยู่กลางทะเลทรายครับเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์นะครับแหล่งอาหารของสายน้ำทะเลต่างๆที่นี่คือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่2ตำบลบางหญ้าแพร่จังหวัดสมุทรสาครครับตอนนี้ครับช่วงนี้เราจะแวะมาดูนะครับกลุ่มของนกชายเลนอพยพครับจากที่เราเห็นไกลๆเนี่ยก็จะเห็นชุดสีขนเขาเปลี่ยนไปก็เริ่มมีสีสันมีสีแดงสีส้มสวยงามครับมาดักบายๆเขาก่อนนะครับก่อนที่เขาจะลาจากประเทศไทยไป